สวัสดีครับผมวราวราวิทย์นะครับปีนี้ตรุษจีนนักเรียนคอมพิวเตอร์ปี2ก็ได้ไปเยาวราชครับเราก็เดินทางโดยใช้รถไฟฟ้าใต้ดินครับจากบางซื่อไปถึงหัวลำโพงมีคนมาถามอยู่เรื่อยเลยว่าไปชุมนุมกันที่ไหนครับแก๊งเสื้อแดงกลุ่มใหญ่จากนั้นก็เริ่มถ่ายรูปกับสะพานสวยครับเยี่ยมชมตึกรามต่างๆนะครับแถวเยาวราชและวงเวียน22ครับมีการทำรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับตึกก็เก่ามากทีเดียวนะครับช่วงนี้เนี่ยบริเวณโดยรอบก็ค่อนข้างจะเสื่อมโทรมพอสมควรนะครับสมควรจะต้องได้รับการปรับปรุงใหม่โดยเร็วนักศึกษาค่อยๆเดินตามทางชมทิวทัศน์ต่างๆนานาครับจนกระทั่งถึงซุ้มประตูใหญ่หน้าเยาวราชจากนั้นได้เดินชมเทศกาลตรุษจีนนะครับมีโคมชงทิวสวยงามครับสีแดงสดใสโชคดีกันไปหมดระหว่างทางได้มีการแวะที่ศาลเจ้าแม่กวนอิมรวมถึงได้ไปนมัสการพระสุวรรณรัตนปฏิมากรที่วัดไตรมิตรด้วยครับวัดไตรมิตรนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นวัดที่สวยงามนะครับโดยเฉพาะช่วงตรุษจีนนะครับผู้คนมากันอุ่นหนาฝาข้างครับได้ชมความงามของพระพุทธรูปใหญ่ที่สุดในโลกที่เป็นทองคำน้ำหนักมากกว่า 5.5 ตันมณฑปที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์นี้นั้นเนี่ยนะครับก็เพิ่งทำเสร็จนะครับสวยงามเป็นยิ่งนักครับเรานักศึกษาก็ได้นมัสการนะครับขอพรกันไปตามๆกันบางคนก็พยายามที่จะขอพรนานหน่อยนะครับกล่าวว่าสอบไล่คราวนี้ไม่ต้องอ่านหนังสือกันเลยทีเดียวสวัสดีครับ